ก่อนหลังจากโดนแบนมา1เกมนะครับไปใช้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตมาสิงห์ท่าเรือวันนี้เปิดบ้านพบกับเพื่อนตำรวจเปิดโค้งเข้ามาแล้วได้มงแม่ข้ามคานออกไปเริ่มต้นมาลุยก่อนเลยนะครับอัดนันบารคัตนี่เพื่อนตำรวจจัดมาเต็มเลยมีธีรเทพด้วยนะครับเนี่ยยืนไว้ทรงนี้คล้ายๆกับสตีเฟนเอเลนนะครับโอ้โหดูเจ้าถิ่นบ้างครับจังหวะลุยขึ้นมาของสิงห์ท่าเรือไม่มีใครแล้วลองยิงไกลซะเลยลูกนี้ข้ามคานออกไปจังหวะยิงของเอกพันธ์อินเตอร์เซนต่อย้ายมาในเลขที่2นะครับเอกพันธ์ยังมาต่อครับเจ้าถิ่นจังหวะคอสข้ามมาโอ้โหปัดไว้ได้แต่ยังได้ที่บอลในกรอบเขตโทษพลิกมาแล้วยิงด้วยขวาโอ้โหมีค่าไม่นู่นเลยครับที่แวบๆในกรอบเขตโทษแลนโดลงแล้วมั้งน่ะรู้สึกที่จะโดดหม่งใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เป็นตัวจริงเลยครับแลนโดลิเวล่าครับกลับมาแล้วนะครับนี่กลับมาในรอบหลายเดือนเลยครับท่าเรือก็ยังลุยต่อแล้วยิงอีกทีโอ้โหนี่ต้องเซฟอีกครั้งครับจังหวะของผู้รักษาประตูวันนี้เป็นสมพงษ์ยอดอาจนะครับเป็นมือหนึ่งเซฟไว้ได้พงษ์นี้ก็ดีเดี๋ยว17ปีทีมชาติก่อนนะครับคนนี้เอกพันธ์ครับจังหวะยิงดูตำรวจบ้างครับมาในกรอบแม่โดนจิ้มสุดท้ายมีได้สายลูกนี้แม่แต่ว่ากดไม่ลงครับเจ้าเก่าครับพัฒนันบารคัตสุดท้ายเป็นท่าเรือที่โดนบุกเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ชนินออกมาไกลแต่ว่ายังตามไปรับไว้ได้ครับอดุลหมื่นสมานนะครับเหมือนจะลักไก่ยิงนี่ครับช่วงท้ายครึ่งแรกกลายเป็นเพื่อนตำรวจที่มีโอกาสได้ยิงอีกทีจิรเทพวิโนไทยครับแต่ต่อแขนกับตันทีมแล้วนี่ครับสุรชาติสันพิมพ์ยังไม่ได้ลงสนามนะครับมีการบาดเจ็บอยู่ครึ่งหลังเริ่มมาก็เป็นท่าเรือที่ลุยครับคิมกุนโชยิงฟรีคิกลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านสมพงษ์เกมรุกเรนโดยังไม่มีโอกาสนะครับเท่าที่ดูตรงนี้ดูฟริกเตะมุมลูกนี้มาแล้วโอ้โหกลายเป็นทีมเยือนครับขึ้นนำมิเชลเมอร์ซี่ครับท่าเรือพอเป๋นี่เห็นท่าเรือเป๋จริงๆนะเนี่ยโอ้จังหวะเทคขึ้นมงเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับจังหวะเตะมุมเนี่ยแล้วเป็นมิเชลเมอร์ซี่ที่เทคได้ครับคนเตะเตะแม่นนะนี่ครับเตะใส่หัวเลยนะครับใส่หน้าผากของเมอร์ซี่เลยครับยืนงั้นโอ้โหแล้วชนินไม่ถึงจริงๆครับจังหวะนี้ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของมิเชลเมอร์ซี่เหมือนกันนะครับได้โอกาสลงสนามแล้วก็ทำประตูได้ต่อเนื่องนำ 1-0 แล้วจังหวะสวนขึ้นมาแล้วเมอร์ซี่ยิงไม่ติดชนินยังได้อีกทีไหลมาโล่งๆจับแล้วเลือกโอ้โหยิงได้ข้ามคานครับธีรเทพวิโนไทยช่วงนี้ฟอร์มยังไม่กลับมาเท่าไหร่นะครับดูครับจังหวะยิงได้ขวากับทีมใหม่ครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมก็ใหม่ด้วยดูฟรีคิกอีกทีกำแพงแตกแล้วครับแต่ว่ายิงไม่ดีครับจังหวะยิงของสิริชัยลำพุทธาสิงห์ท่าเรือต้องโหมแล้วครับกัปตันทีมเปิดข้ามาแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหโดนไม่ดีกดไม่ลงครับจังหวะมงโอกาส2ทีติดๆเลยนะครับสิริชัยจังหวะเปิดไปเนี่ยเป็นเกียรติเจริญเรืองปานแล้วดูตำรวจสวนเดียวๆเดียวๆมีเวลาแต่ยิงโอ้โหยิงไม่เข้าเฉยเลยครับอดุลหมื่นสมานเออมาสูงมากเลยนะครับจากแบ็กซ้ายโคชแท็กนี่เสียดายเลยครับดูครับมีเวลาเลือกเลยครับแล้วพยายามจะยิงที่เสาแรกยิงไม่ได้โอ้โหดูครับตำรวจเนี่ยมีจังหวะสวนกลับในครึ่งหลังเยอะมากหลุดเข้าไปแล้วจิ้มลูกนี้โอ้โหไม่ได้อีกแล้วครับจังหวะเติมขึ้นมาครับโยนพินิจนะครับจังหวะเมื่อสักครู่แม่โอกาสที่จะเป็น2ไม่ได้แต่ว่าก็เพียงพอครับให้เพื่อนตำรวจบุกมาชนะสิงห์ท่าเรือถึงแพสสเตเดียม1ประตูต่อ0ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น